โอเคครับผมวันนี้เราก็มีโปรเจกต์กันอีกแล้วนะครับวันนี้สตรีทเมทัลมีงานถ่ายรูปกลุ่มรถคลาสสิกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเอาจริงอ่ะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้มากเท่าไหร่นักนั่นก็คืออัลฟาโรมิโอนะครับค่อนข้างที่จะคลาสสิกแล้วก็หายากมากๆพอสมควรเหมือนกันนอกจาก150เนี่ยรู้สึกจะมีรุ่นอื่นด้วยแต่ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ว่าเรียกรุ่นอะไรกันครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปคุยกับพี่ๆเขาว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้น่าจะมาประมาณ6คันนะครับตอนนี้สถานที่เริ่มแรกของเราอยู่ที่ร้านกาแฟชิมนี่ก็จะเป็นจุดรวมพลกันก่อนที่เราจะขึ้นไปถ่ายกันบนสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยการไปลุยดูไฟในเมืองถ่ายรูปเล่นกันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้คร่าวๆคิดว่าน่าจะมาประมาณ6คันนะครับตอนนี้มาละ1คันเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆว่ามันคือรุ่นอะไรไปแต่ยังไม่เสร็จนะน่าจะกำลังเพิ่งสร้างมั้งนะไปดูย่านพระราม3ชิมนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นร้านอะไรเหมือนกันนี่ครับคนเยอะนี่คนเยอะทีแรกที่เราเจอกันพี่เขาเริ่มมากันแล้วครับพอพี่เขามาปุ๊บฝนมาแล้วลงเล็กน้อยครับปัญหาคือที่ว่ามีอยู่คันนึงนะครับเป็นยางสลิกคันนี้พี่เขาบอกว่าเขากลัวแทบมากส่วนที่เหลือบอกว่าเออฝนตกก็ดีดิจะได้สวยๆเอาแล้วคันนี้แหละยากแล้วก็จะมีแบบมีโป่งกับไม่มีโป่งไม่มีโป่งก็น่าจะเป็นแบบพวกคลาสสิกพี่ก็จะเป็นก็ได้ตัว 2,000เอาจริงนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเท่มากเลยก็เดี๋ยวเราก็ต้องจัดขบวนกันดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งแบบเดี๋ยวอีกคันนึงก็น่าจะมีโป่งกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าอีกคันเขาพวกสีอะไรแต่ที่ตอนนี้เล็งๆอยู่ถ้าตามนี้ก็อาจจะตัวแบบตัวพี่เอที่สีไม่เหมือนใครอยู่ตรงกลางก็ประกบด้วยซ้ายขวาแล้วก็ที่หลังกันอีกคันนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูไปฝนก็เริ่มแล้วแหละเปิดได้ไหมเนี่ยปล่อยก็เปิดไม่ได้เห็นไหมพี่เอสูงไม่เยอะปล่อยจะโดนของเขาเรียกวันมีโอ้งแต่นี้ไม่ได้ใส่ยุ่งตรงมาอันนี้เน้นจุดนี้ของหายากยากอันนี้คือ1เค้าเรียกอะไรนะ1750นะครับไปเจอกันที่2000 GTV อันนี้2000 GTV พี่รุ่นเดียวกันเตรียมตัวเลย
นุกแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยครับปัญหาเกิดเมื่อกี้ได้ถ่ายอยู่วอร่วงแล้ววอก็ด้วยเราการทำงานนะครับบางทีมันบอกว่าตื่นเต้นไม่ได้เลยตื่นเต้นหรอกมันจังหวะมันแวบเดียวเราต้องรีบใช้จังหวะแวบเดียวของเรามันก็ดันหลุดมือซะล่วงถนนซะเลยครับวอร์แล้วก็โชคดีที่ไม่มีอะไรแล้วก็เสียไปหนึ่งตัวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยกันต่อตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วแต่พี่เขายังสู้ต่อครับนี่ไปเติมน้ำมันกันก่อนใจสู้อยู่แล้วครับพวกพี่เขาตอนนี้รถก็แน่นมากๆเลยไม่รู้จะจบท่าไหนครับวันนี้แต่ได้รูปพอสมควรแล้วครับโอเคตอนนี้เห็นผมนอนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับรถติดครับจริงๆเปิดฝาท้ายไว้แล้วก็เรารู้สึกว่าเกรงใจคนข้างหลังทุกสายตามองมาในรถเราครับตอนนี้ผมก็เลยปิดประตูนิดนึงแล้วก็ตีตัวนอนไปก่อนนะครับเราจะวนเยาวราชอีกหนึ่งรอบนะครับคือปกติเราไม่เคยจะมาในเวลานี้นะวันนี้เราห้าวนิดนึงมากันช่วงเวลาแบบ6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยรถกำลังแบบเยอะๆเลยเราไล่ได้ผมไล่ไม่ได้ผมโดนไล่เตะ